สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งคืนนะครับก็วันนี้ถือโอกาสมาแวะเยี่ยมชมนะครับการกวดขันวินัยจราจรบนทางด่วนนะฮะบนทางด่วนทางด่วนขั้นที่2นะฮะก็จะเป็นด่านเก็บเงินก็มีตำรวจกดขันในช่องเก็บเงินนะฮะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมกันสักนิดนึงนะฮะ สอบถามกันนิดนึงเพราะว่าเห็นจับกันเยอะแยะไปหมดเขาเกิดไม่สั่งกันตรงด่านเก็บเงินเลยนะครับรับรถดีๆก่อนบนทางด่วนอีกแล้วครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะยืนตามช่องเก็บเงินของทางด่วนขั้นที่2นะครับก็ถูกจับกันละนาวอาจจะเงินไม่คือยังไม่ได้ต่อภาษีบ้างอะไรบ้างนะครับเขียนใบสั่งตรงนี้ครับลุกลี้ลุกลนกันพอสมควรนะครับจับบนช่องนะเอามีลงไปข้างล่างแล้วก็มีถามกันครับถามกันมาทำอะไรน้องทำอะไรอันนี้กดขันวินัยผู้กองไม่ได้ขอความขาดครับฮะมารอขบวนครับไม่ใช่รอขบวนแล้วเขียนไม่สั่งงี้ไม่จะรอขบวนเนอะถ้ารอขบวนมันต้องรอขบวนดิฮะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอันนี้จับอะไรบ้างเนี่ยจับอะไรบ้างก็คือต้องข้อหาจราจรทั่วไปฮะจราจรทั่วไปอันนี้คือตารางที่จะต้องจับใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับตัวอย่างทีนี้โอ้ยคนขับรถที่จะทุกคนงานไปก่อสร้างไปอะไรนี่ลำบากมากเลยอ๋อนะครับคือมันอาจจะยื่นล้ำไม่ผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่กล่าวหายื่นล้ำเนี่ยมันทรมานจิตใจอ่ะคนเขาเดินทางไม่สะดวกส่วนมากผมก็ตักเตือนไปให้ไม่มีมันไม่มีตักเตือนคือตักเตือนน่ะน้อยน่ะใครเห็นเขาบอกว่าน้อยมากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนจะตักเตือนอ๋อเพราะเมื่อกี้บอดป๋ามา2-3คันผมก็ตักเตือนไปให้หมดนั่นแหละแล้วบอกว่ารอขบวนแล้วมาเรียกรถคนงานก่อสร้างเขาเยอะแยะไปหมดเนี่ยกดแหมรู้ๆกันนะรู้ๆกันนะทำอะไรรู้ๆแล้วที่เดินลงไปข้างล่างกี้เนี่ยเจ้าที่เดินลงไปข้างล่างรีบไปไหนอ่ะไม่ใช่ครับฮะของสน.เขาสน.ไหนสน.ไหนมาร่วมด้วยฮะสน.ไหนมาร่วมด้วยไม่ใช่ครับที่เขานี่แหละสน.นี่แหละแต่ว่าผมเดินไปสน.เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทำไมไม่เรียกต่อล่ะเพราะผมมาถามทำไมไม่เรียกต่อเขาเรียกปล่อยไปหมดแล้วพี่ฮะไม่ใช่ดิมันก็ถ้าทำบริสุทธิ์ใจมันต้องทำต่อเนื่องดิครับผมก็นั่งทำต่อเนื่องเลยครับพี่แล้วมีใครเรียกให้อ่ะตอนนี้มีใครเรียกให้มาเรียกมาชาวบ้านเดือดร้อนไม่บนทางด่วนมันต้องใช้ทางโดยสะดวกอ่ะนะครับเนี่ยไปดักตามช่องเก็บเงินนะครับไปดักตามช่องเก็บเงินจราจรกลางอยู่แล้วครับท่านนะหมวกสีส้มพอผมมาแล้วก็ไปไล่คนเข้าห้องน้ำก็มีสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นหัวหน้าด่านนะครับครับผมงดถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอนะครับเพราะอะไรฮะมีกฎหมายห้ามไหมคือยังไงในสถานที่ราชการในสถานที่ราชการอันนี้ถนนตรงนี้มีทางด่วนนี้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ไหมครับมีครับมีครับนะครับเพราะนี้มันมีเหตุสงสัยว่าเห็นเจ้าหน้าที่มาตั้งด่านมากวดขันอย่างนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาร้องมาให้ผมมาลงมาดูที่อะไรอย่างเงี้ย คือถ้าผมมาดูนะหัวหน้านะผมไม่ได้1ไม่ได้ถ่ายอะไรให้พวกท่านเสียหายครับถ้าพวกท่านเสียหายพวกท่านหยุดถ่ายก่อนถ้าพวกท่านเสียหายไม่ใช่ดิเพราะอะไรเอาคือถ้าผมผิดกฎหมายผมต้องคือไปขึ้นศาลกันที่หยุดถ่ายก่อนไม่หยุดทำไมอ่ะผมมาทำงานของผมพี่บอกว่าพี่เป็นของผมหยุดถ่ายก่อนทำไมต้องให้ผมหยุดอ่ะพี่หยุดถ่ายก่อนสิครับแล้วพี่ไปทำเรื่องขออนุญาตไม่ใช่คือถ้าผมทำผิดเนี่ยก็ดำเนินคดีกันไปนะครับ
ไอ้กรณีที่มาห้ามผมนะครับว่าพี่อยู่ถากรไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเป็นสถานที่ราชการสถานที่ราชการถนนถนนตรงนี้เป็นที่สาธารณะไหมทุกคนมีสิทธิ์ขึ้นมีสิทธิ์มาจ่ายเงินไหมของสถานที่ราชการก็ใช่ไงแต่ผมไม่ได้ไปถ่ายในสำนักงานท่านถ้าท่านจะห้ามท่านต้องมีคือพูดง่ายว่ามันต้องมีหลักเกณฑ์ดินะครับคนเขาถ่ายนี่ผมถ่ายตั้งแต่ขึ้นมาผมก็ยังถ่ายได้แต่อยู่ปุ๊บพอผมหยุดถามเจ้าหน้าที่ท่านเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่แล้วท่านห้ามผมคือห้ามเนี่ยผมสร้างความเสียหายอะไรให้กับขององค์กรของท่านคือเขางดถ่ายภาพไม่ต้องงดก็แค่นั้นแหละพี่อยากถามเขาพี่ก็ถามเขาแต่ผมอยากให้พี่งดพี่ก็ต้องงดไม่ใช่ดิเป็นสถานที่ราชการมันเป็นสถานที่ราชการคือสถานที่ราชการถ้าห้ามเนี่ยอย่างโรงพยาบาลอย่างอะไรเนี่ยผมไม่ถ่ายและนี่ก็สถานที่ราชการก็สถานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะครับก็ใช่ไงนี่เรียกว่าอะไรเรียกเขาว่าเป็นสถานที่ราชการก็ใช่ไงก็คือสถานที่ราชการก็ถ้าผมทำผิดกฎหมายก็ถ้าผมทำผิดกฎหมายท่านก็ดำเนินการไปครับไม่เป็นไรนะครับแต่ท่านจะมาสั่งผมปิดโดยไม่มีเหตุผลไม่ได้ครับพี่งดถ่ายนะครับครับผมแล้วแต่นะครับผมก็ทำงานของผมไปนะครับเป็นสถานที่ราชการครับด่านเก็บเงินนะครับแต่ผมโอเคนะใครเห็นว่าวันนี้ผมมาตรงด่านเก็บเงินแต่ถ้าผมสร้างความเสียหายให้กับองค์กรของเขานะครับไปถ่ายตรงที่เก็บเงินเขามันอาจจะไอ้นี่อาจจะอันตรายหรือว่ายังไงก็ว่าไปนะครับแต่ผมไม่ได้ไปถ่ายไอ้นี่เขาอยู่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าผู้ควบคุมตรงด่านนี้นะครับเขาบอกว่าถ่ายไม่ได้เป็นสถานที่ราชการนี่แหละครับมันกลายเป็นว่ามันตรวจสอบอะไรไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติอย่างนี้กับประชาชนในสถานที่ราชการผมไม่ได้ขึ้นไปบนอาคารด่านเก็บเงินนะครับแต่การห้ามของท่านผมมองว่ามันเหตุผลไม่น่าจะเพียงพอครับนะครับเอาท่านก็วางท่านไปนะครับเจ้าหน้าที่เลิกด่านแล้วนะครับพอเลิกด่านแล้วเราก็เดินทางต่อนะครับเราก็เดินทางต่อแต่อยู่ปุ๊บเขาจะคือจะห้ามอ่ะมันต้องมีเหตุผลเพียงพอเดี๋ยวว่าห้ามผมเพราะอะไรจะอ้างว่าเป็นสถานที่ราชการอย่างเดียวผมว่าไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่สถานที่ราชการถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำอย่างนี้แล้วมาทำตรงหน้าท่านอย่างเงี้ยนะมันถ่ายไม่ได้อย่างเงี้ยตายเลยท่านอ้างเหตุผลว่าถ้าทางนี้ราชการนู่นนี่นั่นเราขึ้นเสียงนะครับทางด่วนเป็นทางคือทุกคนมีสิทธิ์ใช้ก็เท่ากับว่ามันเป็นที่สาธารณะนะครับมันเป็นที่สาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะกระทำอะไรก็ได้ในเมื่อว่าไม่มีกฎหมายห้ามนะครับผมก็สงสัยหัวหน้าคนนี้เหมือนกันนะครับว่าสถานที่ราชการมันห้ามยังไงเอากฎหมายอะไรมาห้ามนะครับบนทางด่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาทำอะไรบนทางด่วนแล้วพอผมจะสอบถามเอาลงบันไดหนีไฟซะงั้นนะท่านก็วางท่านไปนะครับบนทางด่วนนี้2ที่แล้วนะครับที่ออกมาห้ามผมอย่างนี้นะครับอันนี้ขี่รถย้อนสอนมามีเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรที่ขี่ย้อนสอนน่ะเนี่ยคนในทำงานเป็นข้าราชการและทำผิดกฎหมายแล้วบอกว่าถ่ายไม่ได้มันเป็นสถานที่ราชการนะถ้าท่านเป็นหัวหน้าที่คุมอยู่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันผิดถูกเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าการห้ามอย่างนี้มันชอบด้วยกฎหมายเป็นอำนาจของเขาก็เอาสิก็ไปให้มันสุด นะครับไม่มีอะไรอยู่แล้วพวกผมนะฮะไม่มีอะไรจะเสียว่ากันไปนะครับพี่น้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับบนทางด่วนจะอ้างว่าเป็นสถานที่ราชการแล้วเราเสาสงสัยแล้วเราไปเก็บภาพเก็บหลักฐานอะไรไม่ได้เขาบอกว่าคุณจะถามก็ถามไปแต่ห้ามถ่ายแล้วมันจะเอาหลักฐานอะไรล่ะไปให้ประชาชนเขาร่วมกันพิจารณานะครับโอเคนะครับด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามพวกเรานะครับทีมทำงานของนักรบด่านเถื่อน
นะครับไปให้มันสุดขุดให้มันถึงนักรบต้องไม่มีบาดแผลแม้แต่น้อยนิดนะครับแค่เล็บสะกิดมันอาจจะติดบาดทะยักได้รักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับ